นักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจคือกำลังพลทหารรบพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนอบรมปลูกฝังอุดมการณ์และยุทธวิธีการรบจากครูฝึกทหารรบพิเศษของศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในวิชาชีพทหารและการรบพิเศษเป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีร่างกายเข้มแข็งและจิตใจที่กล้าหาญอดทนเสียสละเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยและอธิปไตยของชาติทุกเมื่อเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกในการเร่งรัดผลิตนายทหารชั้นประทวนบรรจุให้กับหน่วยรบหลักตามแผนป้องกันประเทศจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยฝึกขึ้นเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2526โดยมีกองพันนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจตั้งอยู่ณค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและขึ้นการบังคับบัญชาต่อศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งในขณะนั้นมีผู้บังคับบัญชาที่ดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งมีคำขวัญว่าพลังเงียบเฉียบขาดท่านพลโทอเนกบุญยถีเป็นผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษซึ่งมีคำขวัญว่าวินัยใจเย็นสู้ตายมีพลตรีพยัพประจันตเสนเป็นผู้บัญชาการและหน่วยฝึกนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจมีผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชาที่ควรค่าแก่การเคารพรักและระลึกถึงดังนี้พันเอกวรวิทย์พิบูลสินรองผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษท่านที่1เป็นผู้บังคับหน่วยฝึกนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษปัจจุบันท่านยศพลเอกเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ให้แนวทางในการเป็นทหารพลร่มที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีมีความสง่างามมีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีท่านจึงเป็นที่เคารพรักเสมือนบิดาผู้ให้กำเนิดจนนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษทุกคนเรียกท่านว่าพ่อขวานและในเวลาต่อมาเมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษและดำรงตำแหน่งสูงขึ้นท่านได้ริเริ่มปรับปรุงพัฒนาหน่วยรบพิเศษให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านอย่างผิดหูผิดตามีสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงเห็นเป็นรูปธรรมเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่านอาทิแหล่งชุมนุมนายสิบรบพิเศษสวนสุขภาพเจ้าฟ้าพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษประตูหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหุ้มขวานทองเรือยางหน้ากองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษพันเอกชูชีพสุทธพินทุกรองผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษท่านที่2พันเอกนิยมอยู่สมบูรณ์รองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษปัจจุบันท่านยศพลโทพันเอกหอมโพรำยองเสนาธิการศูนย์สงครามพิเศษเป็นรองผู้บังคับหน่วยฝึกนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษอดีตของท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษปัจจุบันท่านยศพลเอกท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความใกล้ชิดและให้ความเมตตาอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเป็นอย่างดียิ่งตลอดมายังความปราบปลื้มประทับใจรักและเคารพท่านเป็นอย่างยิ่งท่านจึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่นักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเรียกท่านว่าพ่อหอมและที่สำคัญท่านพลเอกหอมมู่ลำยองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้สร้างผลงานในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยรบพิเศษไว้มากมายอาทิภาพผนังประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านหลังอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชรูปปั้นหนุมานศาลาเทพทานเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของข้าราชการและครอบครัวภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชศาลเทพเจ้าเอราวัณไอราพุทธอันเป็นที่เคารพและสักการะของทหารพลร่มทุกคนพันเอกสุเทพพันวิชัยรองเสนาธิการศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้ช่วยผู้บังคับหน่วยฝึกนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษพันเอกวิสุทธิ์กาญจนสิทธิ์หัวหน้ากองการศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษพ
พันเอกจำรัดข้าวทิพย์หัวหน้ากองกำลังพลศูนย์สงครามพิเศษพันเอกวาทพลสมศักดิ์โยธิตหัวหน้ากองยุทธการศูนย์สงครามพิเศษพันเอกวิสุทธิ์คงอุทัยพลหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงศูนย์สงครามพิเศษพันโทสวัสดิ์รัตนเถื่อนเกินพรอาจารย์กองการศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษในส่วนกองพันนักเรียน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจมีผู้เข้าบัญชาและครูอาจารย์ที่สำคัญดังนี้พันโทเสริมตรีวิมลเป็นผู้บังคับกองพันนักเรียน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจพันตรีสะอาดบุญกระพือเป็นรองผู้บังคับกองพันนักเรียน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจปัจจุบันท่านยศพันเอกพิเศษร้อยเอกวิชัยทรัพย์สินเป็นในทหารฝ่ายกำลังพลปัจจุบันท่านยศพันเอกร้อยเอกพัทรชัยพันกล้าเป็นในทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกปัจจุบันท่านยศพลตรีร้อยตรีเฉลิมทองหล่อเป็นในทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงร้อยตรีอนันต์สุขเจริญเป็นผู้ช่วยในทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกร้อยเอกเจรียงอินพรหมเป็นผู้บังคับกองร้อยนักเรียนใน10ที่1ร้อยเอกทวินบุญยูเป็นผู้บังคับกองร้อยนักเรียนใน10ที่2และมีครูอาจารย์ท่านอื่นๆตามภาพดังต่อไปนี้กองพันนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจมีหน้าที่ผลิตนักเรียนใน10เหล่าทหารราบหลักสูตร1ปีจำนวน5รุ่นโดยรุ่นที่1มีจำนวน510นายและรุ่นที่2ถึงรุ่นที่5จำนวนรุ่นละ150นายหลักสูตรนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจการฝึกอบรมประกอบด้วย1การฝึกอบรมณที่ตั้งปกติอันประกอบไปด้วยความรู้วิชาการทหารราบความรู้วิชาการทหารทั่วไปการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจระเบียบวินัย 2. หลักสูตรส่งทางอากาศโดดร่มณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษสามหลักสูตรจู่โจมณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในชั้นยศ10โทในหน่วยใช้ร่มทั่วประเทศโดยได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนใน10ทหารพลร่มเป็นครั้งแรกของกองทัพบกตั้งแต่สำเร็จการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการรับใช้ชาติจนถึงปัจจุบันนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจในฝากฝีไม้ลายมือให้เป็นที่ประจักษ์ในการเป็นนักรบพิเศษทหารพลร่มมีความรู้ความสามารถความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีระเบียบวินัยอดทนและเสียสละทำหน้าที่ที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดียิ่งแนวทางในการรับราชการมีทั้งความเจริญก้าวหน้าและการสูญเสียจากยอดกำลังพลทั้งหมด5รุ่นจำนวน 1,110 นายเมื่อถึงณเวลาปัจจุบันนี้คงมีสถานะของรุ่นดังนี้ยังคงรับราชการทหารจำนวน795นายนายทหารสัญญาบัตร160นายยศสูงสุดพันเอกนายทหารประทวน635นายปรับย้ายเป็นข้าราชการพลเรือนจำนวน50นายเป็นข้าราชการบำนาญจำนวน98นายประกอบอาชีพนักธุรกิจจำนวน10นายลาออกปลดสูญหายทุพพลภาพจำนวน20นายเสียชีวิตจำนวน137นายการสูญเสียนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจมีทั้งการสูญเสียทางธุรการยุทธการและการฝึกซึ่งในจำนวนการสูญเสียนี้มีผู้ประกอบวีรกรรมอันควรค่าแก่การระลึกถึงและเชิดชูเกียรติในการเป็นวีรบุรุษนักรบผู้กล้าของรุ่นและของชาติไทยดังรายนามดังต่อไปนี้1 10โทอาภรณ์ใหม่กันสังกัดกรมรบพิเศษที่5
เสียชีวิตเนื่องจากถูกซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดในโครงการ514เมื่อปีพุทธศักราช2529ได้รับการปูนบำเหน็จจำนวน7ขั้นพระราชทานยศเป็นร้อยเอกซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ของร้อยเอกอาภรณ์ใหม่กันนี้ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องช้อกอเสือดำ 2. สิบเอกหัตถกรหมื่นไทยสงสังกัดร้อยราชตระเวนระยะไกลที่6เสียชีวิตจากการปะทะกับข้าศึกในยุทธการดี9ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2530ได้รับการปูนบำเหน็จจำนวน9ขั้นพระราชทานยศเป็นร้อยเอก10เอกบุญหลายรองทองสังกัดร้อยฝึกรบพิเศษที่2น้ำปุ่งปลดพิการเนื่องจากเหยียบกับระเบิดทำให้ขาขวาขาดขณะปฏิบัติหน้าที่ในยุทธการช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2530และได้รับการปูนบำเหน็จจำนวน5ขั้นพระราชทานยศเป็นร้อยเอก10เอกสาธิตมองธรรมสังกัดร้อยฝึกรบพิเศษที่3ประตูผาปลดพิการเนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดขณะทำการฝึกนักเรียนหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2532ได้รับการปูนบำเหน็จจำนวน5ขั้นพระราชทานยศเป็นร้อยเอก10เอกพิภพพิบูลสังกัดกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4สิชนเสียชีวิตเนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดขณะทำการฝึกนักเรียนหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดเมื่อปีพุทธศักราช2533ได้รับการปูนบำเหน็จจำนวน5ขั้นพระราชทานยศเป็นร้อยเอกร้อยเอกมนูชูจิตสังกัดกรมรบพิเศษที่4ปลดพิการเนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขาขวาท่อนล่างใต้เข่าลงมาจนถึงน่องในขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ได้รับการปูนบำเหน็จ8ขั้นพระราชทานยศเป็นพันเอกร้อยตรีอุทัยหมื่นอภัยสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตเนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขาและท้องทำให้เสียเลือดมากขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตียึดฐานที่มั่นในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่28เมษายน2554ได้รับการปูนบำเหน็จ9ขั้นบวก1พระราชทานยศเป็นพลตรีเป็นกรณีพิเศษจ่าสิบเอกสมบัติเฉลยทัตเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2554ได้รับการปูนบำเหน็จเป็นพันเอกจ่าสิบเอกสุภาพเศษนอกสังกัดกรมรบพิเศษที่4เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์ถูกวางระเบิดในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7กรกฎาคม2555ได้รับปูนบำเหน็จ9ขั้นพระราชทานยศเป็นพันเอกพิเศษเป็นกรณีพิเศษจ่าสิบเอกชูศักดิ์ขวัญอ่อนเมื่อวันที่22มิถุนายน2556ได้ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรอบวางระเบิดชนิดแสวงเครื่องขณะเดินทางกลับจากการประชุมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยรถยนต์หุ้มเกราะเหตุเกิดบนถนนหมายเลข43พื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้ผู้เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ5นายซึ่งจ่าสิบเอกชูศักดิ์ขวัญอ่อนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิตนักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจทุกนายสำนึกอยู่เสมอว่าผู้ที่เกิดมาเป็นทหารและเป็นครอบครัวของทหารมีหน้าที่ต้องเสียสละและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ก็คือการพลีชีพเพื่อชาติด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบความรักความหวงแหนที่มีต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินเกิดอันเป็นที่รักยิ่งหากต้องพลีชีพเพื่อชาติก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตต่อวงตระกูลหน่วยงานสถาบันที่ให้กำเนิดสมกับคำอบรมสั่งสอนของครูทหารรบพิเศษที่พร่ำสอนเราเสมอว่าตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารและพวกเรานักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจพร้อมที่จะยึดมั่นตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหัวข้อศักดิ์ศรีของทหารที่ว่า 1.
ทหารคือผู้ที่รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติให้เป็นสุภาพบุรุษถืออาวุธป้องกันประเทศ 2. ทหารเป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อความผาสุกของประชาชนและความอยู่รอดของชาติ 3. ทหารคือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงินการสูญเสียเพื่อนรักร่วมรุ่นไปจำนวนมากในยุทธการและทางธุรการทำให้นักเรียนใน10สงครามพิเศษทั้งสำนึกในการเสียสละของเพื่อนที่มีต่อประเทศชาติทั้งอาลัยรักต่อการจากไปของเพื่อนร่วมรุ่นแต่เนื่องจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ในสถาบันทำให้เราระลึกถึงบทกลอนที่ว่าพฤกษกพกาสอนอีกุญชรอันปลดปลงโอทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานักเรียนใน10ศูนย์สงครามพิเศษเฉพาะกิจทุกคนได้ถูกฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยกล้าหาญอดทนและเสียสละดำรงชีวิตโดยคำนึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหารพลร่มตลอดมาและเราทุกคนพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านาน